สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะบ้านสวนก็พาเพื่อนมาอยู่ใต้ต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นจันทร์นะคะเป็นผลไม้มงคลนะคะก็ทานได้เหมือนกันนะคะเป็นผลไม้เป็นไม้ที่แบบว่าหายากหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะวันนี้บ้านสวนก็เลยพามาดูนะคะพามาชมนะคะต้นลูกจันทร์อยู่ในบ่อน้ำข้างบ้านนะคะจริงๆก็ดกกว่านี้นะคะแต่นี่เรามาหลังๆแล้วนึกขึ้นได้ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะสอยลูกจันทร์ให้เพื่อนได้ชมกันนี่ค่ะผู้สอยโอ้ลูกยักษ์ครับลูกนี้แข็งมากนี่แต่ละหนึ่งลูกนะคะเพื่อนยากมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าบ้านสวนจะมีอยู่ข้างบ้านต้นนึงเนาะก็ปลูกไว้ในบ่อน้ำนะคะเป็นบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียของเทศบาลก็ติดรั้วบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นรั้วบ้านนะคะเพื่อนอันนี้เป็นในบ่อน้ำนะคะก็จะมาออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายมาวิ่งมาเดินนะคะมาโป๊บมาด้วยนะคะเด็กน้อยลูกเขียวติดมาด้วยก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นลูกจันทร์นะคะชื่อเพราะกลิ่นหอมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆ